ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นคลิปนะครับกรณีของสาวแบงค์ปะทะกับแบงค์ call center ไปแล้วสุดท้ายได้ข้อมูลมาเยอะเลยนะฮะตั้งแต่เลขที่บัญชีชื่อนามสกุลของคนที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีให้กับแก๊ง call center มาคราวนี้ครับเป็นคลิปของทางอัยการซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทนายแผ่นดินปะทะกับแก๊ง call center บ้างเขาจะคุยอะไรกันไปฟังครับหมายเลขคดีเดียวกัน3เรื่องเลยครับมันก็เรื่องเดียวกันป่ะครับอันนี้ผมจะได้รู้ว่ามันเรื่องเดียวกันไหมจะได้โทรไปหาเขาครั้งเดียว3เรื่องเลขเดียวกันวันหลังถ้าจะเตรียมข้อมูลเนี่ยต้องจำเลยคนเดียวเนี่ยมันเลขคดี3เลขไม่ได้เนาะนะวันหลังก็ต้องเตรียมข้อมูลมาใหม่ถ้าจะหลอกคนนะครับแล้วดูด้วยว่าคนที่คุณโทรมาหลอกเนี่ยเป็นใครนะครับตอนนี้ผมติดคุกอยู่ครับผมอยู่ในเรือครับ2วินเข้าใจด้วยแล้วทำมาหากินอย่างอื่นเถอะผมว่าอาชีพสุจริตมีเยอะแยะนะครับเนาะทำมาหากินอย่างอื่นซะอ่ะเลิกได้ก็เลิกนะครับแก๊ง call center จะโทรมาหลอกอัยการคิดดูก็แล้วกันเจอกูรูกฎหมายตอบอะไรแบบนี้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ไว้ใน Facebook ของคุณวริศราชื่นศรีสว่างครับก็เป็นคลิปของอัยการหนุ่มคนหนึ่งกำลังสนทนาอยู่กับแก๊ง call center ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลชื่อว่าสมบัติพรประภาจากนั้นก็มีการโทรมาแจ้งหมายศาลของอำนาจเจริญในข้อหาฉ้อโกงกับยักยอกโดยหลอกให้เหยื่อเนี่ยมีการบอกชื่อกับนามสกุลแต่อัยการหนุ่มก็บอกไปว่าจำข้อมูลไม่ได้และลืมนำบัตรประชาชนมาตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับอัยการหนุ่มก็มีการตัดบทด้วยพร้อมกับมีการสั่งสอนแก๊ง call center กลับไปว่าเอ๊ขอดูหมายเลขคดีหน่อยสิหมายเลขคดีเนี่ยแจ้งมาแบบนี้ได้ยังไงหมายเลขคดี1คนเนี่ยต้องโดน1หมายเลขหรือไม่อย่างไรทำไมถึงมีหลายหมายเลขเกิดขึ้นได้กับตัวคนเดียวกันแล้วก็มีการตรวจเช็คไปถึงที่อยู่ของศาลอำนาจเจริญด้วยก็ต้องยอมรับว่าแก๊ง call center เองเนี่ยก็หลอกเนียนพอสมควรนะเพราะว่าเบอร์โทรอะไรที่ให้กับทางอัยการหนุ่มมาเนี่ยเป็นเบอร์ของศาลอำนาจเจริญจริงๆก็เข้าใจว่ามีการไปปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขเบอร์โดยใช้โปรแกรมหลอกเหยื่ออีกทีนึงเนี่ยนะครับสุดท้ายครับอัยการหนุ่มคนนี้ก็เลยมีการสั่งสอนทางด้านแก๊ง call center กลับไปความจริงแล้วมันมีอาชีพอย่างอื่นที่เป็นอาชีพสุจริตอีกเยอะควรจะไปทำอาชีพเหล่านั้นเถอะแล้วเลิกแล้วการเป็นแก๊ง call center อย่างนี้เนี่ยคนทั่วไปคนธรรมดาอย่างเราก็อย่าไปลงเชื่อเหมือนกันนะคะ